ท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเทวัญลิปตะพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของพระภิกษุสงฆ์ที่มาตอบกระทู้อันนี้ครับท่านประธานครับผมจะไม่อภิปรายแต่เพียงว่าเนื่องจากกระทู้นี้ผมยื่นถามตั้งแต่วันที่17มีนาคมเดือนที่ผ่านมาเพราะนั้นอาจจะเห็นว่าไกลไปอาจจะต้องขออธิบายในเนื้อหากระทู้สักเล็กน้อยแล้วผมจะถามครั้งเดียว2ข้อแล้วจบเลยก่อนอื่นผมจะอ่านกระทู้ซะก่อนครับเพื่อให้เป็นที่เข้าใจคือกระทู้นี้นี่ผมขอถามในนามชาวพุทธในฐานะเป็นส.ส.สายวัดว่าเนื่องจากชาวพุทธทั้งประเทศตลอดถึงภิกษุสงฆ์สามเณรต่างก็ปริวิตกมีจิตตกขาดขวัญกำลังใจที่ผ่านมาเนื่องจากศูนย์แถลงข่าวมหาเถรสมาคมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกมาให้ข่าวเมื่อวันที่1มีนาคม2563เกี่ยวกับเรื่องการพ้นจากความเป็นพระภิกษุกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาจากกรณีที่มีพระภิกษุถูกจับกุมกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาและเป็นการเป็นข้อถกเถียงกันในหมู่ของชาวพุทธและเจ้าพระภิกษุถูกจับกุมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการให้พระภิกษุรูปทั้ง7รูปสละสมณเพศโดยที่พระภิกษุรูปนั้นๆไม่ได้เป่งวาจาจะถือว่าพ้นจากความพระเป็นพระภิกษุหรือไม่และกรณีพระภิกษุรูปนั้นได้รับการประกันตัวออกมาหรือพ้นโทษมาแล้วจะกลับมานุ่งห่มจีวรโดยไม่ให้อุปสมบทใหม่ได้หรือไม่ประเด็นดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความสับสนแก่ชาวพุทธและผู้ที่แสดงทัศนะต่อเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางโดยการแพร่ข่าวออกไปทางสื่อในหลายช่องนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์และสังคมโดยข้อความละเอียดในการแถลงข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อพระเถระผู้ใหญ่ทั้ง7รูปโดยประกอบด้วยพระพรหมดิรกเจ้าคณะเจ้าอาวาสวัดสามพยากรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค4ถึงภาค7พระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตเจ้าคณะภาค10พร้อมกับผู้ช่วยเจ้าวาดอีก4รูปผมไม่ขอเอ่ยชื่อพระพรหมเมธีอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะภาค4ภาค7ท่านประธานครับคดีดังกล่าวผมเองได้มีโอกาสเข้าไปนั่งฟังศาลอ่านคำพิพากษาในขณะที่คดีของพระพรหมดิรกเจ้าวาดวัดสัมปยาศาลอ่านคำพิพากษาอยู่2ชั่วโมงครึ่งผมเกิดความคิดว่าน่าจะให้เป็นการกระจ่างแจ้งทางด้านพระพุทธศาสนาว่าศาลได้ตัดสินว่าออกมาทั้งสองคดี3คดีน่ะทั้งวัดสะเกษก็ดีวัดสามพระยาก็ดีว่าไม่ได้มีความผิดในการทุจริตใช้เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจจะมีความผิดในเรื่องที่เป็นเจ้าที่รัฐประมาณนั้นนะท่านประธานครับ
คดีดังกล่าวมันสร้างความปริวิตกสร้างความไม่เชื่อมั่นสร้างขวัญและกำลังใจสร้างขาดศรัทธาในความยุติธรรมต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้แก่ชาวพุทธทั้งประเทศท่านประธานครับเมื่อเป็นดังนี้ผมต้องเพราะผมอ้างของกระศูนย์แถลงข่าวของมหาเถรสมาคมของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเพราะในเรื่องนี้ที่ผมจะต้องถามเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันของชาวพุทธและในสภาแห่งนี้เพราะบางท่านยังมีคนสับสนอยู่ว่าผมจะถามเรื่องอะไรเรื่องนี้ผมจะถามเรื่องสมณเพศคือการครองเพศของพระสมณะของพระภิกษุสงฆ์โดยการกลับคืนมาครองไตรจีวรไม่ได้ประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องสมณศักดิ์ซึ่งเป็นเรื่องฐานดรศักดิ์ที่พระราชทานมาไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันกับเรียนไปทางรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีด้วยท่านรัฐมนตรีท่านเทวันด้วยเพราะเรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจท่านประธานครับถามได้ครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันแบบนี้เรื่องของสมณเพศนะครับหมายว่าเพศของพระภิกษุนี่สามารถกลับมาครองไตรจีวรได้หรือไม่ไม่ได้ประสงค์ที่จะสอบถามเรื่องสมณศักดิ์ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งให้เป็นที่เข้าใจเพราะหลายคนมาสอบถามผมไม่เข้าใจไปแตะเรื่องอื่นหรือไม่นี้ตอนแรกผมบรรยายในคำถามกระทู้เรื่องศูนย์แถลงข่าวเพราะนั้นผมพูดที่หนึ่งเนื่องจากว่าในการแถลงข่าวนั้นท่านพอสำนักในตอนพอพระพุทธศาสนาในขณะนั้นอ้างพ.ร.บ.คณะสงฆ์2105ท่านขอเอ่ยชื่อท่านไม่ได้เสียหายเพราะท่านแจกเอกสารนี้ให้พระภิกษุที่มาสัมมนาไปทั่วประเทศคือท่านพันตรวจโทพงพรพามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านบอกว่าในหนังสือของท่านเนี่ยเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าเป็นความผิดซึ่งอ้างมาตรา25ของพระราชบัญญัติและมาตรา29ว่าการถอดจีวรแต่ไม่เปล่งวาจาพ้นจากความเป็นภิกษุหรือไม่ท่านอ้างกฎหมายนะฮะโดยภิกษุที่ท่านก็บอกว่าเป็นถือว่าการพ้นสภาพของภิกษุแล้วพอคนระดับผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติออกมาแถลงและแจกเอกสารฉบับนี้ให้พระภิกษุก็จะเป็นที่วิตกวิจารณ์กันอย่างมหาศาลว่าพระทั้ง10ทั้ง7รูปขาดแล้วแต่ผมก็มันเป็นแนวคิดของแต่ละบุคคลในความเป็นจริงท่านพอสำนักพุทธไม่น่าจะแสดงความเห็นเพราะในเรื่องนี้ผมไปอ่านดูในรายละเอียดท่านเอามาพูดถึงว่าพระถึงแม้จะไม่ได้กล่าวคำลาสิกขาแต่ท่านอ้างถึงพระที่ถูกจับในคดียาเสพติดอะไรนู่นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจึงต้องเอามาบอกกับท่านรัฐมนตรีว่ามันคนละเรื่องกันผมต้องอ้างถึงนักปราชญ์ราชบัณฑิตของพระพุทธศาสนาท่านศาสตราจารย์ดร.จำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตของพุทธศาสนานี่ท่านได้กล่าวไว้ชัดเจนนะในการแสดงความคิดเห็นผมปริ้นออกมาจากท่านให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสมือนได้ประกาศให้สังคมเข้าใจว่าพระสงฆ์ที่ถูกคุมขังทั้ง7รูปน่ะได้ขาดจากความเป็นพระภิกษุไปแล้วตามผลของมาตรา29มาตรา30ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงการตีความข้อกฎหมายโดยใส่ความเห็นของตนไปในข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงแล้วก็พูดต่อไปนิดนึงฮะเพื่อให้เป็นที่เข้าใจว่าการสละ
ภิกษุจะสละสมณเพศตามเจตนารมณ์ของมาตรา29นั้นต้องจัดการให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยโดยมีเจตนาเป็นวาจาลาสิกขาต่อผู้รู้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่6782/2543ว่าการขาดจากความเป็นภิกษุตามมาตรา29พระภิกษุนั้นต้องมีการกล่าวลาสิกขาอันนี้ตามพระตามคำพิพากษาได้กล่าวไว้ชัดเจนท่านนิยมท่านนิยม10นาทีแล้วครับยังไม่ได้ถามเลย10นาทีแล้วครับครับครับเดี๋ยวถามผมจะถามครั้งเดียวจบเลยฮะครับผมไม่ยืดเยื้อฮะเพียงแต่ว่าพูดให้ฟังนึงว่าคำพิพากษาดังกล่าวยืนยันว่าถ้าไม่ได้จัดการลาสิกขาตามขั้นตอนธรรมพระวินัยโดยไม่มีการเปล่งวาจาลาสิกขาให้ถือว่าไม่เป็นการสละสมณเพศตามมาตรานี้ครับท่านประธานครับครับผมนี่เดียวผมจะถามแล้วครับผมถามทีเดียวจบทั้งสองข้อไม่ถามอีกท่านประธานครับเพราะนั้นผมต้องยืนยันว่าภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่หลังจากที่พระทั้ง7รูปถูกจับขวัญและกำลังใจเสียหาย2ปีที่ผ่านมาพระภิกษุสงฆ์ต้องสึกราชกาพระหายไปเลยไปดูในธรรมเนียบพระ8เอพระสงฆ์ที่หายไปเลยคือ80,000รูปเลยฮะจาก 300,000 กว่าเพราะขวัญและกำลังใจหายครับนั้นจึงเป็นคำถามว่าการดำเนินการทางวินัยยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถูกต้องแต่ท่านไปออกข่าวซะเลิศเลอไปเลยพระเลยขาดกิจขาดความเชื่อมั่นหลายท่านผมไปหาลือท่านมาท่านก็มีแนวคิดที่ให้ผมเมื่อวานนี้ผมก็ไปพบท่านสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรท่านสมเด็จพระมหามังคลาพระมหารัชมงคลมุนีท่านเจ้าคุณทรงชัยวัดไตรมิตรทั้งสองรูปท่านก็มีแนวคิดว่าเรื่องนี้ต้องฝากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปหาลือกับทางมหาเถรสมาคมให้เพื่อไปที่สอบได้ครับท่านประธานครับผมขอถาม2ข้อครั้งเดียวต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลจะให้ความยุติธรรมในการคืนสมณเพศสมณเพศนะให้เข้าใจนะสมณเพศผมไม่ได้พูดสมณศักดิ์ให้คืนสมณเพศให้แก่พระทั้ง7รูปอย่างไรขอทราบรายละเอียดนี้เป็นข้อ1ข้อที่2จากข้อ1กรณีดังกล่าวที่ผมว่ามาข้างต้นขณะนี้ศาลได้มีคำพิพากษาในบางส่วนไปแล้วซึ่งจะเร็วๆนี้จะศาลอุทธรณ์ฎีกาก็จะตัดสินอีกรอบหนึ่งว่าศาลได้ตัดสินในเนื้อหาของคำตัดสินผมไปนั่งฟังด้วย2ชั่วโมงกว่านี่ไม่มีข้อใดที่กล่าวหาว่าพระท่านจะรูปทุจริตไม่ได้ทุจริตฮะที่ลงแล้วลงรอยยาก็เนื่องจากว่าไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาและความเป็นธรรมต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนารัฐบาลโดยรัฐบาลชุดนี้จะมีการเยียวยาด้านจิตใจของชาวพุทธอย่างไรขอทราบรายละเอียดทั้ง2ข้อครับขอบคุณมากครับครับเชิญรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับท่านนิยมเวชกามาเพื่อไทยจากจังหวัดสกลนครนะครับกับผมนายเทวันลิปตะพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่กำกับงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับผมเองต้องขอขอบคุณท่านนิยมนะครับและก็ทราบนะครับว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็ท่านก็มีความห่วงใยในพุทธศาสนามาตลอดนะครับแล้วก็ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ศึกษาพระราชบัญญัติสงฆ์มาอย่างดีนะครับจากการที่อภิปรายแล้วจะเห็นว่าท่านศึกษามาค่อนข้างจะ
แม่นยำมาตลอดนะครับผมกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าสำหรับคดีพระเจ็ดรูปที่กำลังกล่าวถึงนี่นะครับว่าท่านเนี่ยการคืนสมณะเพศให้แก่พระทั้งเจ็ดรูปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนิยมได้บอกอยู่แล้วว่าเราจะคุยกันเฉพาะในเรื่องของสมณเพศเท่านั้นเองนะครับเรื่องของสมณศักดิ์เนี่ยเป็นเรื่องของพระราชอำนาจนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยตามพระราชบัญญัติของพระราชบัญญัติสงฆ์ปี2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบับที่6ปี2535นะครับเรื่องนี้ได้พูดถึงการพ้นจากความเป็นพระภิกษุนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงฆ์ที่ผมได้กล่าวนะครับหมวด4นิคหกรรมแห่งการสละสมณเพศตามมาตรา29นะครับในมาตรา29พระราชบัญญัติสงฆ์เนี่ยได้กล่าวว่าพระสงฆ์รูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราวและเจ้าวาดแห่งวัดที่พระภิกษุนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมหรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าวาดรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศสละสมณเพศเสียได้นี่คือมาตรา29นะครับแล้วก็มาตรา30ก็บอกว่าเมื่อจะต้องจำคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้นได้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าคือนี่คือกฎหมายของพระราชบัญญัติสงฆ์มาตรา29และมาตรา30แล้วก็อย่างที่ว่านะครับได้มีมติของมหาเถรสมาคมนะครับครั้งที่6ทับ2563นะครับก็มติที่138ทับ2563เช่นกันครับก็เรื่องการพ้นจากความเป็นพระภิกษุกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญานะครับในนั้นก็มีเนื้อหาว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำบทบัญญัติของมาตรา28และ29แห่งพระราชบัญญัติและ30แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505แก้ไขเพิ่มเติมนะครับว่า 1. พระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายต้องสึกภายใน3วันนับแต่วันคดีถึงที่สุด 2. พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเจ้าวาดแห่งวัดที่พระภิกษุนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไปควบคุมและพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าวาดรับตัวไปควบคุมหรือภิกษุนั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้แล้วก็3เมื่อจะต้องจำคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และให้รายงานต่อคำพิพากษาต่อและให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้นกรณีจำเลยยอมสึกถอดจีวรเพราะถูกจับต้องหากระทำความผิดทางอาญาและเจ้าพนักงานสอบสวนไม่ให้ประกันตัวต่อมาได้รับประกันตัวกลับมาแต่งกายเป็นพระภิกษุอีกโดยไม่ได้อุปสมบทบทใหม่จะมีความติดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา208ฐานแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุสามเณรโดยมิชอบเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็นบุคคลเช่นนั้นอันนี้เป็นมติของมหาเถรสมาคมซึ่ง
ได้เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติสงฆ์มาตราที่29และ30นะครับอย่างที่ผมกล่าวมานะครับในเบื้องต้นแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งว่าก็มีผู้ถามว่าในเมื่อพระภิกษุท่าน สละสมณเพศแล้วเนี่ยท่านจะกลับมาบวชได้อีกไหมนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็มีหลักเกณฑ์อย่างนี้ครับว่าถ้าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและรับโทษตามคำพิพากษาเมื่อพ้นโทษออกมาสามารถเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้รอลงอาญาหรือพ้นระยะเวลาในการรอลงอาญาสามารถเข้าบวชได้ในพระพุทธศาสนาได้เว้นแต่นะครับก็มีเว้นแต่ว่าในกรณีพระภิกษุนั้นต้องปราชิกมาแล้วการปราชิกก็มี4ปราชิกด้วยกันนะครับก็มี1ภิกษุเสพเมถุนด้วยปราชิกนะครับ2ภิกษุถือเอาของที่เจ้าของไม่ให้มีราคา1บาทขึ้นไปก็ต้องปราชิกเหมือนกัน3ภิกษุมีเจตนาฆ่ามนุษย์ให้ตายก็ต้องปราชิกเหมือนกัน4ภิกษุกล่าวอวดคุณวิเศษไม่มีในตนต้องปราชิกเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะกลับมาบวชนี่นะครับก็มีกฎของมหาเถรสมาคมเหมือนกันให้พระอุปัชฌาย์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจนะครับแต่ในนี้มีระเบียบของมหาเถรสมาคมฉบับที่17นะครับว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์นะครับพระอุปัชฌาย์ต้องงดเว้นการให้บรรพชาอุปสมบทแก่คนต้องห้ามเหล่านี้คือ1คนทำความผิดหลบหนีอาญาแผ่นดินคนหลบหนีราชการคนต้องหาในคดีอาญาคนเคยถูกตัดสินจำคุกโดยฐานเป็นผู้ร้ายสำคัญคนถูกห้ามอุปสมบทเด็ดขาดทางพระศาสนาคนมีโรคติดต่อเป็นที่น่ารังเกียจคนมีอวัยวะพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจศาสนาได้นี่คือสิ่งที่พระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะบวชให้ผู้ใดอีกครั้งหนึ่งไม่เมื่อกี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านนิยมได้พูดถึงว่าในการเยียวยาของพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในขณะนี้เนี่ยได้มีการศึกษาว่าจะมีเรือนจำหรือมีคุกไว้สำหรับพระซึ่งในกรณีที่พระที่โดนจับแล้วยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาอาจจะให้อยู่ในคุกนี้ซึ่งท่านไม่ต้องถอดจีวรท่านไม่ต้องลาสนะเพศนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในสิ่งที่ท่านนิยมเป็นห่วงเป็นใยขึ้นมานะครับในเบื้องต้นขอขอบคุณครับครับก็ท่านนิยมยังติดใจฮะเชิญนะครับใช้เวลาไปทั้งสองท่านนี่20กว่านาทีแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพเชิญๆนะครับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีเทวันเป็นอย่างยิ่งเพียงแต่ผมยังไม่เข้าใจคำตอบของท่านคือตอนนี้ชาวพุทธทั้งประเทศพระภิกษุสงฆ์สามเณรกำลังฟังท่านอยู่ด้วยความจดจ่อใจจ่อว่าท่านจะตอบแล้วเคยังไงผมเข้าใจที่ท่านตอบนะว่าไล่ข้อกฎหมายมาหมดอ่ะถูกต้องตามนั้นแหละแต่ว่า เพียงแต่ว่าพระภิกษุสงฆ์ผมไม่ใช่คำถามนะครับเพียงแต่ว่าแสดงความเป็นฐานท่านว่าพระภิกษุดังกล่าวที่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่7รูปเนี่ยมันไม่เข้าประเด็นแบบนั้น ส่วนที่จะมาอ้างว่าพระภิกษุกลุ่มนี้ใส่ชุดขาวแล้วก็ขาดจากความเป็นภิกษุก็พระธรรมวินัยยังดำเนินการท่านยังไม่ขาดความภิกษุในความรู้สึกของทางพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ท่านยังเป็นพระอยู่จะมาอ้างว่าใส่ชุดขาวเข้าเรือนจำเพราะเป็นระเบียบของเรือนจำก็ว่าไปถ้าอย่างนั้นพระภิกษุที่ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลน่ะจำเป็นหมอบอกต้องใส่ชุดพยาบาลก็แสดงว่าความเป็นพระหมดแล้วหรืออย่างไรอันนี้ผมต้องผมฟังแล้วผมยังไม่ชัดเจนผมไม่เข้าใจเท่าไหร่บังเอิญพระจะถามผมแล้วท่านเข้าใจผมก็ตอบไม่ได้อันนี้เลยเรียนท่านประธานว่าเป็นเรื่องที่ผมยังไม่เข้าใจ
ผมอยากรู้ว่าพระกลุ่มนี้พระทั้ง7รูปนี้จะเอายังไงส่วนให้กลับมาบวชใหม่ผมว่าท่านยังไม่ขาดจากความเป็นพระเพราะมูลธรรมติดคุกอยู่7ปีมูลธรรมอาสภะมหาเถระนี่อดีตผู้รักษาการแทนสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ไม่ได้บวชใหม่ฮะหลังจากพ้นคดีมาพระก็ให้ท่านกลับมาสู่การครองไตรจีวรถ้าแบบนี้มันใกล้เคียงกันครับก็ฝากท่านรัฐมนตรีฝากท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ผมอยากจะให้มันมีคำตอบที่ชัดเจนกว่านี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณนะครับต่อไปผมขออนุญาตเป็นกระทู้ทั่วไป